นี่ไงเฮ้ยบัฟพิเศษเหรอ1คิวนี่ไงหุ้ยตายเรียบร้อยมึงจะได้ตายแบบวินวอล์กเรียบร้อยครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบักนะครับผมนี่เลยครับผมคิสตันช็อปนะครับเป็นเพจรับเติมโลบักนะครับผมระบบ ID พาสนะครับและรับกดผลเกมพาสนะครับส่งเพชรแมปออสตาร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีบริการของแมปต่างๆนะครับยังไงก็ฝากคิสตันช็อปไว้ด้วยนะครับก็มีหลายคนนะครับขอให้พี่เนี่ยเล่นผลนั้นผลนี้ไปล่าค่าหัวนะครับและแน่นอนว่าผลที่คนอื่นเล่นก็จะเป็นผลที่แบบโหดๆใช่ไหมผลสั้นผลมังกรผลพิษผลได้ผลเละผลคาเงะอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่กับพี่พี่จะไล่ตั้งแต่ผลที่ไก่ที่สุดไปจนผลที่โหดที่สุดและแน่นอนว่าเริ่มจากผลนี้ก่อนเลยผลกิโลซึ่งผลนี้พี่ไม่เคยเล่นเลยนะครับมันเป็นผลที่พี่ก็ไม่รู้ว่าแอดมินเนี่ยมันทำมาเพื่ออะไรนะครับพี่มองไม่เห็นประโยชน์ของมันเลยนะครับผลนี้การดาบก็ไม่ได้การดาเมจก็ไม่ได้ทำให้ตัวหนักไปวันเรามาดูกันเลยว่าสกิลผลนี้มันมีอะไรบ้างนะครับและใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้อยากให้เอาผลกากมา PVP นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และก็คอมเมนต์บอกพี่ด้วยอยากให้เอาผลอะไรพอถ้าน้องๆไม่คอมเมนต์พี่ก็ไม่รู้ไงคอมเมนต์ยังใครที่คอมเมนต์แล้วก็กดไลค์ให้ทีนะครับผมถ้าน้องๆไม่กดไลค์พี่ก็ไม่รู้ว่าน้องๆคอมเมนต์ส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้ด้วยกูเป็นอะไรกับเนี่ยมาเรามาดูที่สกิลแรกกันเลยมันมีอยู่ประมาณ4สกิลนะครับก็มีแต่สกิลเอาง่ายนะไปตีแค่ประมาณมอน3ตัวก็ฟาร์มเสร็จแล้วครับแบบสกิลอย่างไก่อ่ะดูดิพี่ไม่รู้ว่ามันจะมีดาเมจพอที่จะฆ่าใครได้หรือเปล่านะครับดูแล้วก็สกิลสุดท้ายปิ้วเพื่อสกิลเฮ้ยอ๋อโอเคเข้าใจละมันใช้กับสกิล1ใช่มั้ยมาพี่จะเริ่มท้า PVP นะครับขอท้าทั้ง1ดีกว่าเราจะโดนลุมฟรี1เฮ้ยเอาว่ะมันเอาผลเลิฟมาว่ะโอ้ยมาฆ่าขัวมึงเอ้ยเนาะบอกว่า1มันจะจะลุมอย่างเดียวเลยไม่รู้จักคำว่า1นะครับน้องว้าเป็นเล่นบนพิษไอ้สัตว์นี่เลยครับคุณมันเล่นบนพิษอ่ะเพื่อเซิร์ฟนี้มันเถื่อนเนาะมันเหมือนมันจ้องจะลัดกันเลยคนนี้ก่อนได้ผลท่านโอ้ยโอ้ยมันเปิดกูก่อนเลยเปิดก่อนได้เปรียบป่าววะนี่เปิดก่อนได้เปรียบคืออะไรวะเนี่ยมึงมาทีละตัวไม่เป็นหรือดูดิลุมมันดิไม่ไหวละไม่ไหวจะเคลียร์ไม่ไหวจะเคลียร์ดาเมจอยู่ไหนครับไม่ไหวจะเคลียร์ไม่ไหวจะเคลียร์มานี่ดาบไม่มีดาเมจแต่ก็ยังใช้ได้อยู่โอ้ยโอ้ยอุ้ยโดนเสือกเอ้าอุ้ยโดนลุมไอ้เฮ้ยไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบายจ้าเดี๋ยวฮะในใจได้แต่ถึงเธออยู่ตรงนี้เฮ้ย1คิวครับไม่ใช่1คิว4 1เหยื่อ1เหยื่อเล่นผลสายฟ้าด้วยทั้งดีกว่าเขาจะเล่นด้วยไหมแค่นั้นแหละมันเอาไปเก็บผลมาจากไหนวะนี่ฮัลโหลเอามันไปแล้วฮ่าออกเซฟโซนมึงเละแค่นั้นแหละเอาเข้าลงดันกันนี่ว่าโอ้ยสภาพฮ่ามาอันนี้ใครวะเนี่ยสวัสดีครับพี่ชื่อประยุทธ์โอโหสัตว์กูเปิดเลยชื่อประยุทธ์ชื่อมึงอับประมงคนมากเลยซะชื่อมึงโคตรอับปีมึงรู้ตัวไหมมานี่มันหนีสกิลกูแม่งสกิลก็ไปไกลสกิลอย่างใกล้นี่แน่โอ้ยชิมหายแล้วทุกคนกดสวนได้ไหมสวนได้สวนได้สวนได้อุ้ยถ้าเมื่อกี้เขาอยู่ใกล้น่าจะเละนะครับพี่จะเอาผลนี้ฆ่ามันรอดูนี่โอ้ดาเมจกูอยู่ไหนวะไอ้สัตว์ดาเมจไม่มีนี่ขนาดแบบเรียกตามนะครับเนี่ยทุกคนนี่แน่ไม่โดนอีกระวังหัวแตกระวังหัวแตกหัวแตกไหมโอ้มันไม่ตายสักทีวะเนี่ยดาเมจก็ไม่มีมันเปิดไฮคิวหลบได้แน่นอนเลยเดี๋ยวกูจัดให้งามๆมึงไม่ต้องตายด้วยผลนี้ได้เมื่อมึงตายยากนักใช่ไหมมึงก็ต้องตายด้วยแบบนี้จะให้ตายดีๆไม่ชอบตายดีๆไม่ชอบดาเมจกูไปไหนหมดวะเนี่ยไอ้สัตว์จัดนี่ไงกว่าจะตายไก่ดึงตัวที่กูตีกว่าจะตายดาเมจก็ไม่มีผลอะไรวะเนี่ยไหนคนบอกว่ามันโหดแต่มันไม่เห็นโหดเลยจังไก่จริงจ
จริงๆมันเป็นไก่ด้วยนะครับอีกฝั่งเขาอ่ะเพราะมันชื่อประยุทธ์ไงชื่อประยุทธ์เท่ากับไก่วีรกูดคลิปนี้กูจะติดเหลืองไหมวะไม่น่าติดหรอกมั้งก็ชื่อในเกมเขาเป็นงี้นะครับผมไม่ได้จับจ้วงนะครับอ่ะนี่ไงชื่อประยุทธ์หรออืมมึงไม่ได้เป็นศัตรูกับกูคนเดียวแล้วมึงเป็นศัตรูกับคนทั้งประเทศนี่ตุ๋ยอย่างเดียวอ่ะวันนี้สกิลกับผลดาเมจก็ไม่มีครับอ้อมมาข้างหลังฟาดโอ้ตายตายเรียบร้อยคือแบบนี่ขนาดเล่นผลกิโลนะครับถ้าไปเล่นผลอื่นนี้พี่คงแบบ3วิมันคงตายแล้วอะแต่นี่ผลไก่ไงโอ้ผลไก่ไม่พอคือแบบโคตรไก่นะครับผมจะมีใครอีกปะวะหนึ่งๆเนี่ยจะมีใครอีกเปล่าคือถ้าเป็นเทพหนึ่งเนี่ยนั่นว่าพี่ชนะอีกเลยครับเมื่อวันก็ไปชนะชิโรมาครับเอ้ยอยู่ไหนวะคำอ่อนเนื้อมันมาแล้วหายไปซะไอ้ไก่ยัดโอ้โหนี่ยัดเกือบทุกสกิลดาเมจก็ไม่มีแต่ข้อดีก็คือสกิลมันเร็วไม่มีข้อดีดิผลไก่ไม่มีข้อดีอุ้ยแต่มันดีนะครับทุกคนโอ้โหปล่อยคลิปนี้ไปนี่คนตามเล่นแน่นอนเลยผลนี้ลบดาเมจอยู่ไหนแม่จ๋าดาเมจอยู่ไหนวะเฮ้ยชุบนี่ไงเฮ้ยมันตายได้ไงวะมันตายได้ไงอ่ะอย่าโกงมันเท่าไรเข้ามาเท่าไหร่แล้วผมดูกันเออเว้ย 2.4 นะเยอะกว่าไอ้โชอีกนะไม่ใช่น้อยๆนะให้แล้วกูทุบรัวๆดิหมอจริงหัวแตกเฮ้ยอย่าลุมอย่าลุมเอ้ยไม่เยื่อกูเฮ้ยโอ้ไอ้โง่โอ้กูอยู่นี่มึงก็วิ่งไปใส่ดาเมจมันโอ้ไอ้โง่เอ้ยมึงบวกกับกูตั้งนานมึงก็ไปเดินให้มันฆ่าเนาะสมเพชไล่นั่นมาจากไหนวะไปไหนแล้ววะบวกพอฆ่าได้แล้วก็วิ่งเข้าเซฟโซนเลยกูละท่อไอ้ไก่นี่ก็โง่ชิบหายเลยบวกกับกูตั้ง10นาทีมึงวิ่งไปให้มันฆ่าง่ายใดนี่นะโอ้ยเฮ้ยมาแล้วไอ้ตัวนี้ลัดกูใช่มั้ยมึงเอามันเล่นเหมือนพานี่ว่าใช่ว่าคนละตัวหนีกูแล้วปล่อยแล้วครับทุกคนถ้ามันหนีแล้วก็ปล่อยนะครับมันเสียเวลาไม่ได้ดีกว่าเอาประยุทธ์กูหายเอาประยุทธ์กูออกเลยอ่ะทุกคนน้องคนนั้นเข้าไปแล้วอ่ะเฮ้ยมีคนหนึ่งกันเหลือเวลาเสือกครับเห็นคนชอบเสือกเยอะนะกูเสือกบ้างดีกว่าครับจังหวะนี้1คิวโอ้โหดาบกันไรดาเมจชีวิตผลกิโลต้องมาแล้วเอ้ยไม่อย่าหนีนะอย่าดีนะโอ้มันหนีทอดบอกว่าอย่าหนียังไงล่ะฟังภาษาเขาไม่รู้เรื่องหรือเฮ้ยมันรอดได้ไงวะน่ะถามจริงมึงเป็นใครนี่มึงรอดได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวสกิลไม่โดนเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮียสกิลไม่โดนเหรอโง่ให้มันฆ่าอีกแล้วมึงก็นี่ไม่ต้องทำทรงถอยมึงมานี่เลยโดนไปอีก1ดอกลุมหรอมึงลุมหรอโหดาเมจกูไปไหนครับสภาพโอ้สกิลก็ไม่ถึงชีวิตชิโรยังอวยว่าพี่เคนหนาครับก็คิดเอาว่าพี่เป็นคนยังไงตึงบอกแค่แหละมึงมานี่เลยนะมึงจะแอบหลังเพื่อนมึงอย่างเดียวไม่ได้นะบอกแค่แหละจะตายแล้วมึงก็จะไปให้นั่นใครใช่ไหมไอ้นี่แปลกนะเหมือนตอนมึงจะตายแล้วมึงมีบัฟพิเศษอ่ะบัฟพิเศษเหรอ1คิวถ้าพี่เล่นสายดาบนะมันตายนานแล้วตอนเนี้ยแต่มันไม่ได้เล่นพี่เล่นนี่ไงพี่เล่นสายผลไงแล้วผลแม่งยังไก่ฟาดใครฆ่าใครตายวะนี่ถามจริงเฮ้ยไอ้ฆ่าตายอยู่ใครประยุทธ์อุ้ยเชคลิปกูโดนเหลืองแน่นอนแล้วเล่นนะครับอุ้ยเล่นบัคกี้ด้วยนี่กูไม่เล่นละกิโลมึงรอกูแป๊บนึงไหนเดี๋ยวอันให้เลยเล่นหนวดดำให้เลยในเมื่อมันเล่นบัคกี้โดนเทหลายสกิลก็เจ็บเหมือนกันนะครับหนวดดำอ่ะใครบอกหนวดดำไม่มีดาเมจให้พูดใหม่อุ้ยโดนลุมอะไรวะโดนลุมมากไอ้เสือกตลอดเลยพวกใส่ชุดดำๆเนี่ยชอบเสือกเรียบร้อยครับกูโดนลัดอีกไอ้ขี้เสือกโอ้ยโดนลุมไปละจ้าพร้อมต้องเล่นไอ้นี่ก่อนเพราะเนี่ยมันชอบเสือกตลอดต้องเล่นมึงก่อนละ1คิวลัดมากูลัดกลับไม่โกง
แรงจังวะแต่ละคนอย่าเล่นพิษก็มาพิษก็มาพระก็มีคิดเอาดิยัดสกิลมั่วแล้วโดนไม่โดนยัดไปก่อนขอขู่มันไว้ก่อนโดนไม่โดนก็ช่างจังหวะนี้ขู่ไว้ก่อนครับเอาชีวิตรอดมึงจะได้ตายแบบวินวอล์กเรียบร้อยครับวินวอล์กมาตายแบบวินวอล์กสมเพชวินวอล์กเหรอคนนี้ไม่ใช่แต่มึงต้องตายเหมือนเดิมเพราะมึงขี้เสือกกูจำได้ไอ้พี่พระคุมเนี่ยส่วนยับใครไม่รู้แต่ส่วนไว้ก่อนเหลือนายแล้วสินะพิษโอ้ยไม่โอ้พิษไม่พอมันมีมังกรไฟมาด้วยอย่าไปเล่นกับไอ้พระมันชอบหนีเอาเรียบร้อยตายพิษไอ้โง่เอ้ยสมเพชชอบหนีนักมึงอ่ะมันนัวเนียกันมากเลย1คิวโอ้ใครบอกหนวดดำคอมโบไม่ได้ครับดูไว้ดูไว้เดี๋ยวเวลาจอบหน่อยไม่ไปดิไม่ต้องร้องครับไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องบอกตัวเองนี่ไม่ต้องร้องกูไปแล้วกูวิ่งเนี่ยมันลุมอ่ะเหมือนโดนล็อกตัวนึงแล้วมันก็ส่วนยับเลยแต่ละคนเยอะสกิลมึงพร้อมยับเลยเนาะนี่สรุปกูมาเล่นผลอะไรเนี่ยอ๋อเรามาเล่นผลกิโลนี่ว่ะแต่กูเข้าผลดำมาตอนไหนวะกลับไปเปลี่ยนกลับไปเปลี่ยนก่อนผลมังกรมานี่มึงโดนแน่โดนกูยิงทั้งเซิร์ฟมึงมานี่เล่นแต่ผลโกงไอ้ผลโกงเหรอเยอะนี่ไม่ต้องมาแอคหลบได้มึงไม่มีทางหลบผลมังกรได้หรอกครับไอ้นั่นตายพิษเรียบร้อยโอ้บวกบวกกับมันตั้งนานมันตายพิษดูดิไอพิษนี่ก็ขี้ร้าจริงๆแต่ไม่เป็นไรเราไม่ต้องซีข้าวหัวเพราะข้าวหัวเราตันแล้วไงหุ้ยเอาเรื่องนะถือไอพิษที่มันส่วนได้เร็วมากเลยนะยิงซะเล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 ะแตกไหมเรียบร้อยตายหลังต้นไม้ไอ้ไก่ต่อไปก็มึงเล่นบักเขาไม่เปิด PVP ช่างมันละกันคลิปนี้พี่ฆ่าได้เยอะแล้วโคตรเดือดครับต้นคลิปเล่นกิโลหลังคลิปท้ายคลิปเล่นผลโกงๆเพื่ออะไรวะคลิปนี้นะครับเรามาเล่นผลกิโลนะครับก็อย่างที่เห็นว่ามันฆ่าใครไม่ได้เลยฆ่าได้แหละฆ่าไก่ได้ประมาณ3ตัวนะครับก็เดี๋ยวจะตัดลงให้ละกันคลิปนี้ใครชอบอยากให้เล่นผลอื่นผลอะไรก็ได้คอมเมนต์มาเดี๋ยวพี่จะเล่นให้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันฝันดีเฮ้ยมันตามมา100ติด